วันที่เราแบบรักกันอ่ะมันพูดง่ายมากเลยอ่ะพอมันเป็นแบบเนี้ยไปไม่ถูกเลยจริงๆจิ๊บแค่บอกว่าถ้าเนี่ยเป้าหมายในชีวิตจิ๊บถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในกรณีที่จิ๊บเลย35ปุ๊บจิ๊บจะไม่มีลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ได้ที่จะแต่งงานกับจิ๊บคุณต้องรับคอนดิชั่นนี้อย่างเงี้ยนั่นคือคู่มือการใช้งานที่เขียนให้ตั้งแต่แรกเขาคือความสุขของเราในช่วงนั้นแล้วว่าเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราก็วันนี้เราก็มีความสุขของเราได้วันนี้เราเลือกกันแล้วแหละว่าความสุขของเราอะต่อใหเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจิ๊บไม่เคยลบรูปใดๆเลยเพราะว่าจิ๊บรู้สึกว่าวันนั้นมันคือโมเมนต์ที่เราเลือกแล้วเรามีความสุขกับโมเมนต์นั้นเราถึงลงรูปนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลบทิ้งหรือใดๆอะไรเงี้ยมันก็คือกู๊ดเมมโมรี่แบบอันหนึ่งในชีวิตเราอะรู้สึกว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องลบมันแค่แบบวันนี้อาจจะเห็นแล้วเจ็บแต่ว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วเรามายิ้มกับรูปพวกนั้นได้ว่าแบบเฮ้ยโมเมนต์นั้นมันเป็นเรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องสนุกนะอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันนี้ relationship แบบการเป็นแฟนมันอาจจะไม่เวิร์กแต่เขาอาจจะเป็นเพื่อนที่เวิร์กมากๆก็ได้เพราะว่าเขายังมีควอลิตี้บางอย่างในตัวเขานิสัยเขาหรืออะไรก็ตามที่เรารักในตรงนั้นน่ะบางอย่างมันอาจจะไปกันไม่ได้แต่ว่าตรงนั้นเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย